กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะอีก1เรื่องราวดีๆนะคะก่อนที่เราจะไปตรวจสอบดวงชะตากันนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะคะในเรื่องราวของสื่อด้านวงการบันเทิงโดยตรงเลยนะคะในเรื่องของการบริหารทางด้านการสื่อบันเทิงนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทางสถาบันการตลาดเองเขาก็ได้เปิดรับสมัครนะคะนักศึกษาปริญญาโทนะคะใครที่สนใจเพื่อที่จะได้มาเรียนต่อหลักสูตรนะคะศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการสื่อบันเทิงนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะสมัครได้นะตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่30กรกฎาคมนะหรือว่าอยากติดต่อในเรื่องราวของรายละเอียดต่างๆอยากสอบถามเพิ่มเติมอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ www.pattanainstitute.ac.th หรือว่าโทรเข้าไปสอบถามได้นะ0985564151เองนะคะต้องบอกว่าที่นี่นั้นทฤษฎีทางวิทยากรนั้นคณาจารย์เนี่ยข้อมูลแน่นมากๆแล้วก็ได้มีโอกาสได้เห็นการทำงานจริงๆนะประสบการณ์จริงๆด้วยนะคะก็ใครสนใจศึกษาต่อได้เลยนะคะโทรเข้าไปสอบถามได้ครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆด้วยจ้ะก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับเป็นงานบุญงานกุศลนะจากทางวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับก็ในวันศุกร์ที่27นี้นะครับก็จะมีในส่วนของกำหนดการบำเพ็ญกุศลครับ100ปีชาตการพระธรรมปัญญาบดีครับอดีตท่านเจ้าอาวาสองค์ก่อนนะครับของทางวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับก็งานก็จะจัดณพระอุโบสถของวัดพระเชตุพนเลยนะครับก็เชิญศิษยานุศิษย์นะครับก็เข้าร่วมงานในครั้งนี้ศุกร์ที่27นี้ครับก็เวลาเริ่มก็คือ 8:30 นครับแล้วเสร็จในช่วงประมาณเที่ยงนะก็เชิญชวนทุกท่านที่สนใจนะครับเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาส่งของทางจดหมายกันก่อนเลยดีกว่านะคะจากคุณสัญลักษณ์ค่ะ4กันยายน2510เวลาเกิดบ่ายโมงตรงนะคะวันอะไรนะครับ4กันยายน2510บ่ายโมงตรงบอกว่าเกิดวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรค่ะเกิดที่อุดรธานีจังหวัดอุดรธานีแป๊บนึงฮะโอเคลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกช่วงนี้ก็ผมใช้คำว่าเหนื่อยแล้วกันนะฟังแล้วจะได้ดูไม่หนักหนาก็คือนอกจากอิทธิพลของพระเสาร์ที่ทับราศีเกิดอยู่แล้วเนี่ยนะเหนื่อยยากภาระเยอะนะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีและช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยเพราะอังคารกระทับถึงอังคารไม่ทับเจ้าเรือนเดิมของไม่ใช่เจ้าเรือนเดิมเจ้าเรือนของพิจิกก็เป็นอังคารอยู่แล้วก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยก็ไปบริจาคโลหิตได้ดีนะหรือว่าถ้าไม่ไหวก็ไปทำฟันขูดหินปูนครับค่ะอันนี้เขาบอกว่างานตอนนี้ทำนาอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็กลุ้มมากรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่คนเดียวในโลกเลยก็อย่างที่เรียนนะด้วยอิทธิพลของดวงดาวช่วงนี้มันเป็นอย่างนั้นแต่ผมยืนยันนะว่าอาชีพเกษตรที่คุณทำเนี่ยระยะยาวผมยืนยันว่าเลี้ยงชีพได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาในแง่ของสภาพคล่องบ้างแล้วมันอาจจะส่งผลถึงตัวกิจการที่ทำเอาอย่างนี้นะครับหนึ่งเลยนะปีนี้ดาวการเงินเสียอยู่ด้วยนะครับก็ให้ทางคุณเนี่ยหาโอกาสบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังนะครับแล้วก็อยากให้บูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุด้วยนะครับของคุณเนี่ยพระเสาเสวยจนถึงย่าง50เลยก็ไปเช่าพระปางนาคปลกนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันเลยนะโสมานะกะริธาโทวันละ10จบอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็ช่วงเนี้ยพ้นกันยาไปแล้วเรื่องเงินจะปรับตัวดีขึ้นแต่ว่าในแง่ของธุรกิจที่ทำย่าง50ฝากเป็นกันบ้านลองดูฮะถ้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรได้เล็กๆขอให้ทำแล้วก็ฝากเลยหลังวันเกิดกันยาทำทานกับคนชรานะครับมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะก็ต้นเดือนจนถึงช่วงกลางเดือนมิถุนายนครับก็มีวันมงคลที่สามารถที่จะประกอบกิจการต่างๆได้อยู่4วันด้วยกันออกสตาร์ทกันที่เสาร์4มิถุนายน2559ครับวันนี้เลิกล่างมีดีถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ทางกัลยโยคนั้นก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ10:01ถึง10:30ครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต
่อด้วยวันอังคารที่7มิถุนายน2559วันนี้วันอังคารกับถีขึ้น3ค่ำเนี่ยเป็นเลข3เหมือนกันก็เป็นกทิงวันฮะหมายถึงวันแข็งทำอะไรก็รอบคอบระมัดระวังหน่อยเลี่ยงออกรถครับและวันนี้ไม่ควรประกอบการมงคลทางน้ำเพราะว่าอัคคนิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนครับวันนี้เป็นวันอมฤกโชคกชัยโชคเพียงแต่ว่าอัคคนิโรธตกในยวดยานก็เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวครับที่เหลือสามารถดำเนินการได้ในทุกสิ่ง9นาฬิกา31นาทีถึง10นาฬิกาคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายครึ่งเดือนแรกของมิถุนายนกับวันพุธที่15วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรนะครับเลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีประกอบการมงคลได้กัลยาโยคนั้นเป็นวันอธิปดีครับซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพร14นาฬิกา1นาทีถึง14นาฬิกา30นาทีคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนด้วยนะคะส่วนใครที่อาจจะพลาดชมรายการกันไปนะคะหรือว่าอยากชมรายการย้อนหลังกันนะคะก็สามารถติดตามกันได้เข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วพิมพ์ตามแบบหน้าจอนี้เลยนะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะและใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆนะคะของ Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันนะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะตรงนี้ในส่วนของภาพรวมดวงชะตา12ราศีน้องๆทีมงานเขาอัปเดตให้ทุกๆท่านได้ไปตามอ่านกันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะมีเข้าเรียกคำถามต่างๆนะนอกจากการส่ง SMS โทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของจดหมายอีเมลแอดเดรสแล้วก็เว็บบอร์ดเนี่ยก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มีการส่งดวงชะตาเข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้แต่ว่ากติกาเหมือนเดิมนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดถ้าไม่ครบถ้วนเนี่ยเราต้องขออนุญาตผ่านหรือว่าข้ามไปนะแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับนะส่งเบอร์เข้ามาด้วยนะคะเวลามีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยจะได้มีการโทรเข้าไปสอบถามกันหรือว่าวันไหนจะมีการตรวจสอบดวงชะตาทัศน์รายการแบบนี้ก็จะได้โทรไปบอกกล่าวกันก่อนนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมเองก็สามารถติดตามชมรายการได้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา30นาทีถึง10นาฬิกาตรงนะคะวันนี้ก่อนจะจากกันไปค่ะฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆชีวิตคนเราถูกสร้างเพื่อเดินไปข้างหน้าเท่านั้นถ้าเหนื่อยบอกตัวเองพักบ้างอะไรบ้างหากเหนื่อยหายเหนื่อยแล้วเข้มแข็งแล้วเราก็ต้องไปต่อเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ